สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชจินนี่ภูไทยนักแต่งเพลงชื่อดังถูกไฟคลอกใบหน้าลำตัวหลังเจ้าตัวจุดไฟเผาขยะอาการน่าห่วงอยู่ในห้อง ICU หมองดเยี่ยม27ตุลาคม2566ผู้ใช้เฟซบุ๊กที่มีชื่อว่าอุ๋งอิงผู้ไทยเรคคอร์ดได้โพสต์ภาพของจ่าเอกสุจินต์กุลชนะรงค์หรืออาจารย์จินนี่ผู้ไทยนักแต่งเพลงและเรียบเรียงดนตรีลูกทุ่งชื่อดังขณะเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่นในสภาพถูกพันด้วยผ้าพันแผลทั่วใบหน้าและลำคอพร้อมระบุ ข้อความว่าขออนุญาตติดต่อกับเจ้าหน้าที่ทางโรงพยาบาลนะคะขอบพระคุณทุกความห่วงใยจะแจ้งความคืบหน้าให้ทุกท่านได้ทราบขออภัยที่ไม่ได้รับสายซึ่งต่อมาผู้ใช้ Facebook คนเดิมได้ออกมาอัปเดตเรื่องราวเพิ่มว่าสาเหตุไฟลวกตัวอาจารย์จินนี่ครั้งนี้คือแกมองเห็นกล่องขยะหลังรีสอร์ทจึงไปถามอาจารย์ไก่ขยะนี้เผาได้หรือไม่อาจารย์ไก่จึงตอบว่าบ่ได้ครับมันเปียกด้วยความอยากจัดการขยะกองนี้ทั้งที่ไม่เคยทำจึงไปนำน้ำมันเบนซินมาราดที่กองขยะโดยที่ไม่มีผู้อื่นอยู่ด้วยแล้วจุดไฟเผาไฟจึงลุกลามไปที่เสื้ออาจารย์ก็กิ้งตัวเพื่อดับไฟและสำคัญคือใบหน้าและลำคอที่โดนตอนนี้เข้ารับการรักษาตัวที่ห้อง ICU โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่นคุณหมอให้นอนโรงพยาบาลเพื่อสังเกตอาการพรุ่งนี้อาจจะได้ย้ายขึ้นไปนอนที่ตึกผู้ป่วยตอนนี้อยู่ในช่วงงดเยี่ยมแต่อุ๋งอิงก็อยู่ด้วยตลอดขอบคุณทุกท่านที่เป็นห่วงตอนนี้ปลอดภัยแล้วและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ